Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะก็กลับมากันต่อในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะก็อย่าลืมอย่าพลาดในการติดตามรายการของเราส่งท้ายปีนะคะเราจะมีข้อมูลช็อตเด็ดๆกันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เราสรุปไปแล้วนะคะเรื่องตัวเลขดัชนีหุ้นไทยในปี2555แล้วก็ดัชนีหุ้นไทยในปี2554จบกันนะคะตอนนี้ตกมาเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทิติธาราสุขแล้วก็พี่วันสุภวรรณสงวนถ้อยคำนะคะถึงเรื่องราวของการลงทุนที่จะเป็นของขวัญให้กับนักลงทุนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนถึงของขวัญเอากันมันตรงนี้ก่อนนะเซ็ต50ของคุณทิติที่สถานการณ์ตลาดตอนนี้ก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่นะคะครับก็นะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับตัวเซ็ต50 Index Futures ยังคงย่อตัวลงอยู่นะครับโดยมีเป้าหมายณปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ713นะครับบวกลบครับก็คือถึงแม้จะลงก็คงลงไม่มากนักณวันนี้นะครับณวันนี้นะครับตอนนี้716นะคะคุณทิติใช่ครับ716.3ค่ะสำหรับซีรีส์ Z ถูกต้องครับกลยุทธ์ใน2วันก่อนจะปิดท้ายปีเล่นได้ไหมคะถ้าซีรีส์ Z ไม่แนะนำให้เล่นแล้วนะครับเพราะว่าสภาพคล่องมันจะต่ำนอกจากคนที่ถือไว้แล้วจะหาทางออกนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่จะเล่นก็แนะนำให้ไปเล่นในซีรีส์ H แทนค่ะซีรีส์ H ซึ่งจะครบสัญญาในเดือนมีนาคมใช่ไหมคะใช่ครับก็เรายังถือคอนเซปต์นะครับถ้าเกิดเราจะเข้าช็อตก็พยายามเข้าช็อตที่สูงเข้าลองก็เข้าลองที่ต่ำดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยราคาเขาพยายามจะลากลงไปแต่เนื่องจากการลากลงเขาเนี่ยเขาลงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งบริเวณเนี้ยในเชิงเทคนิคเราเรียกว่าเป็นแนวรับด้วยฟิโบนัชชีนะครับอันนั้นเนี่ยราคาจะคงไม่วิ่งหวือหวามากถ้าคุณอยากจะเข้าช็อตเนี่ยนะครับคุณก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยเด้งขึ้นไปก่อนนะครับสำหรับการเด้งขึ้นไปแล้วจะต้องลงแน่ๆนะครับหลักการง่ายๆนะครับเรานึกภาพตามถ้าราคาจะปะเกิดจะปรับตัวขึ้นแต่ยังคงสภาพการลงอยู่นะครับราคาไม่ควรจะปรับตัวสูงกว่า720นะครับถ้าลงแน่ๆแล้วก็ลงแรงๆนะราคาไม่ควรจะเด้งขึ้นไปเกิน720นะครับดังนั้นถ้าเกิดในวันพรุ่งนี้นะครับราคาเกิดมีการรีบาวด์ขึ้นแต่เป็นการรีบาวด์แล้วดูท่าทางแล้วจะยืนเหนือ720ไม่ได้เราก็เข้าสัญญาช็อตน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ไปเล่นในซีรีส์ H ถูกต้องปลอดภัยก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะจะหมดอายุแล้วครับแจ้งที่ทราบจะหมดอายุกันแล้วนะคะครับค่ะก็เดี๋ยวระบุถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมชมไม่ทันมีรีลันให้ด้วยwww.mnewsfund.com นะคะจุดที่คุณทิติพูดถึงเมื่อสักครู่ถ้าเด้งไม่ผ่าน720เตรียมช็อตกันใช่ครับถูกต้องครับชัดเจนตัวเลขของคุณนะคะได้เสียได้ราคาเราก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไรพยายามที่จะชี้แนะแนวทางนะครับในการหากลยุทธ์ในการลงทุนล่วงหน้านะครับถ้าเกิดด้วยพื้นฐานบนเทคนิคแล้วทางพี่วันเองแล้วคะตอนนี้ถือสัญญาอะไรคะสัญญาใจค่ะสัญญาใจเราถือไว้เยอะและสัญญาใจกับแฟนคลับของเราค่ะอ๋อเหรอค่ะมีสัญญาใจพี่ทวงทุกรอบหลายรอบเลยนะปีหน้ามีหลายช็อตเลยนะค่ะก็พอเจออาจารย์ทิติตอนนี้นะคะเรานั่งกัน3คนเนี่ยจะได้สัญญาใจกันได้ชัดๆคุณทิติคุณบอกมาคุณจะให้สัญญาใจกับแฟนคลับอะไรเราบ้างก็จริงๆแล้วแต่เริ่มต้นนะครับเราพยายามที่จะแนะนำด้านการลงทุนไม่ว่าจะเป็น1การให้ความรู้ซึ่งเราก็มีหลักสูตรการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านการลงทุนในหุ้นนะครับทุกครั้งที่เรามีการอบรมเราก็มีการให้หุ้นที่น่าลงทุนซึ่งทุกครั้งเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมานะครับซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมแรงนะครับของผู้เรียนในแต่ละคาเราก็ได้หุ้นที่น่าลงทุนแล้วโคเวอร์ค่าคอร์สผมค่อนข้างจะมั่นใจที่ผ่านมาจากที่เราเคยได้ทำกิจกรรมด้วยกันใช่ไหมคะที่ผ่านมาเราพูดชื่อหุ้นย้อนหลังได้ถูกไหมเพราะมันคือย้อนหลังไปแล้วก็จะมีโกลมีเอ็กโก้ถูกไหมครับครั้งล่าสุดก็มีแต่เดี๋ยวบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวคนที่มาคุณบอกว่าบอกไม่ได้นะเมื่อวานสายไหมเลยค่ะโอ้โหโทรถามหุ้นตัวอะไรค่าตัวอะไรโอ้โหเห็นว่าหุ้นตัวนี้คุณให้ของขวัญกับนักลงทุนที่เข้าร่วมโครงการดูไบทันเกมนะคะคุณทิติเป็นลักษณะบอกว่าจะได้ผลตอบแทนสูงถึง 150% 150% ครับภายในปีหน้านะครับใช่ครับก็คือพูดง่ายมีโอกาสได้กำไร30บาทมีโอกาสขาดทุนบาทเดียวนั้นถ้าเกิดเข้าไปตามกลยุทธ์ปุ๊บแล้วเกิดผิดทางก็เขาก็เสียแค่ตกล้อ1บาทนะครับแต่ว่าระยะเวลาการถือครองหลายคนก็ถามหลายคนก็แซวว่าอาจารย์ครับถือถึง10ปีมั้ยใช่บอกไม่ครับก็คือถือประมาณ6เดือนถึง1ปีจดไว้ก่อนนะครับจะได้ผลตอบแทนประมาณ
150%ถ้าอย่างนั้นคุณทิติเป็นของขวัญให้กับแฟนๆรายการเราถ้างั้นให้พี่วันเป็นคนประสานเพราะว่าเราคงรับหมดไม่ได้เดี๋ยวแตกเดี๋ยวห้องแตกกันนะคะก็ท่านที่สนใจในเรื่องราวที่หุ้นในเรื่องกลยุทธ์เรื่องการบริหารความเสี่ยงที่คุณทิติพูดนะคะทุกท่านคะทุกท่านจดเบอร์เดี๋ยวนี้เลยนะคะเพื่อที่จะโทรไปจองกับทางพี่วันเรารับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะเบอร์0866774234หรือว่าส่ง SMS จองไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าที่จะเกิดขึ้นคือสัปดาห์ที่สัปดาห์แรกเสาร์แรกเลยเนาะใช่ครับวันเสาร์ที่7นะเบื้องต้นนะคะระบุเวลาจองคิวกันไว้ก่อนวันเสาร์ที่7มกราคมนะคะพี่วันค่ะพี่วันเตรียมเลยนะเตรียมเลยแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะจัดรายการอยู่ค่ะเดี๋ยวคอยดูค่ะสายระเบิดสัญญาใจพี่วันจบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอโกฟิวเจอร์ก่อนโอเคต่อขอก็ตัวโกฟิวเจอร์นะครับก็ผมเพิ่งให้นักลงทุนเนี่ยนะครับปิดสัญญาช็อตไปฮะปิดไปแล้วหรอปิดสัญญาช็อตไปก่อนตลาดปิดช่วงเช้าค่ะนะครับที่เป็นเมมเบอร์นะครับค่ะแล้วก็พอเราคาดว่าอาจจะมีแรงรีบาวด์ขึ้นมาในวันนี้ซึ่งเราก็เห็นว่าแต่ตอนนี้รีบาวด์มานิดนึงนะครับเราให้ปิดอยู่ประมาณถ้าเป็นตัวสปอตนะครับก็อยู่ที่1594ณปัจจุบันน่ะรีบาวด์มาที่1599อ๋อใช่1599เนี่ยหรือ1600ก็คือเป็นแนวต้านที่มีนัยสำคัญคิดว่าคืนนี้นะครับราคาทองคำคงพยายามจะเด้งขึ้นไปที่ประมาณ1604ค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านก็จะช็อตอีกครั้งนึงช็อตตรงไหนคะ1604ครับค่ะบวกลบนิดหน่อยครับต้านที่1604นะคะค่ะเดี๋ยวพี่วันคะทองซื้อกับเขายังคะทองเหรอคะค่ะก็มีซื้อไว้แล้วค่ะตามที่อาจารย์ว่าก็คือเราค่อยๆทยอยสะสมสะสมทยอยซื้อทีละ5บาท10บาทเก็บไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ได้ครบ100บาทเศรษฐีค่ะก็คือทองเห็นเขาบอกว่าถ้าต่ำกว่า 24,000 สำหรับราคาทองคำบ้านเรานะคะก็เริ่มทยอยสะสมกันแต่คุณทิติบอกว่าถ้าลงต่ำหนักสุดน่าจะเกิดขึ้นที่ระดับประมาณถ้าเกิดอย่างที่เคยบอกอ้างอิงจากที่เคยพูดนะครับว่าถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือ1616ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็มันจะต้องลงไปที่1413โดยประมาณครับ USD นะครับจับตัวเลขช็อตเด็ด1616นะคะครับถ้ายืนตรงจุดนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะรูดไปอยู่ที่1413ครับ13จดไว้เลยนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ในรอบตรงจุดนี้จะได้จังหวะลงทุนได้ซื้อได้เดี๋ยวขอพูดต่อ นิดนึงครับเพื่อนคุณบ้างขัดจังหวะผมทำให้อารมณ์ไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวอารมณ์คุณเชิญเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเราพยายามจะอบรมกันด้วยการครั้งแรกก่อนถูกไหมครับก็มีการอบรมเสร็จปุ๊บแล้วนั่งทุนหลายคนก็บอกโอ้วิธีการนี้มันดีนะเพราะว่าอบรมเสร็จปุ๊บสแกนหุ้นได้ปรากฏว่าได้ผลตอบแทนไปในรูปของเงินที่มัน cover ค่าเรียนถูกไหมครับจากนั้นเราก็มีการแนะนำในแง่ของการทำสัญญาซื้อขายที่เป็น SMS นะครับก็มีทั้ง Safety นะครับแล้วก็มีทั้งตัวทองคำนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่า Safety เนี่ยมันก็ดีนะครับเล่นได้ดีปัญหาบางคนก็ติดขัดในเรื่องของภาษาเพราะว่าในเรื่องของการคีย์เนี่ยผมก็ต้องคีย์ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพราะเครื่องมันเครื่องรับภาษาไทยไม่ได้แล้วภาษาไทยจะคีย์ได้ค่อนข้างช้าเราก็เลยมานั่งพูดคุยกันว่าเอ๊ะทำไงถึงจะไม่ให้แฟนคลับของทางรายการเนี่ยนะครับเสียเปล่าเขาเรียกว่าสามารถลงทุนได้บางคนที่ติดขัดตรงนั้นติดขัดตรงนี้ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เราค้นพบสำหรับคนที่รับ SMS ไปก็คือเวลาเขารับ SMS ไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาโทรไปบอก marketing เนี่ย marketing ไม่เข้าใจ marketing ไม่เข้าใจแล้ว marketing ก็มองว่าเอ๊ะถ้าเอสบอกว่าให้ลองแต่ marketing คิดว่าควรจะลง marketing ก็ไม่ยอมทำสัญญาลองให้ตามที่ลูกค้าหรือสมาชิกเราต้องการทำให้มันเกิดความขัดแย้งนะครับในแง่ของการซื้อขายเพราะว่าแน่นอนครับตัวผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่คนที่คุมเกมเหมือนคนที่เป็นกัปตันควรจะมีแค่คนเดียวดังนั้นถ้าเกิดมีกัปตันหลายคนเดี๋ยวกัปตันบอกว่าให้เลี้ยวขวาอีกคนบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปเลี้ยวมาชนเกาะน้ำแข็งกลายเป็นไททานิก2ไปก็จะแย่ไปใหญ่นั้นเราก็เลยคิดว่าจะมีวิธีการไหนบ้างที่ทำให้แฟนคลับเนี่ยประสบความสำเร็จง่ายๆของการลงทุนเราก็เลยทำไงถึงทำให้คนที่ให้สัญญาณกับคนที่เป็นคนซัพพอร์ตก็คือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้นะครับแล้วก็เลยเข้าใจและมีทัศนคติตรงกันใช่ครับใช่แล้วก็เลยจัดตั้งโครงการที่เราจะมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการนะครับพอร์ตการลงทุนให้กับตัวสมาชิกนะครับซึ่งก็สำหรับท่านไหนที่คิดว่าเคยเรียนกับเรามาแล้วเป็นสมาชิกของเรามาแล้วเคยเรียนกับเรามาแล้วแล้วเห็นว่าวิธีการในการสแกนหุ้นของเราเนี่ยได้หุ้นไม่กี่ตัวแต่ว่าเลยได้กำไรนะครับก็
ในสเต็ปถัดไปเราจะเข้าไปมีส่วนในการช่วยในการแนะนำบริหารจัดการนะครับการลงทุนภายใต้พื้นฐานของแนวความคิดด้านเทคนิคก็คือเราพยายามจะให้นักลงทุนหรือแฟนคลับเราเนี่ยซื้อต่ำให้ได้ซื้อราคาที่ต่ำและขายราคาที่สูงเพราะนั้นระบบของการเล่นเราก็คือจะให้สมาชิกเนี่ยลงทุนในหุ้นทีละ3ตัว3ตัวนะครับแล้วซื้อโดยทุกครั้งที่มีการซื้อเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้กำไรเนี่ย4เท่าของโอกาสขาดทุนนั่นคือสิ่งที่คุณตั้งสมการไว้ใช่ครับดังนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดในหุ้น3ตัวนั้นเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งเกิดขาดทุนนะครับเขาก็ขาดทุนแค่1ส่วนถูกไหมครับขาดทุน1ส่วนส่วนที่2ตัวถ้าได้กำไรก็ยังได้กำไร8ส่วนก็จะ cover ถึงแม้ใน3ตัวนั้นจะขาดทุน2หุ้น2ตัวแต่การขาดทุนก็ขาดทุนแค่2ส่วนแต่ตัวที่ได้กำไร4ส่วนนั้น4ส่วนมันจะ cover 2ส่วนนั้นไปทำให้สมการในการลงทุนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ดีกว่าขาดทุนเพราะเราลิมิต loss ไว้แล้วเราตั้งเงื่อนไขของการได้กำไรคือเราอย่าโลภมากใช่ไหมคะคุณพิติคือให้เราสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมซึ่งในจุดนี้เองก็ได้รับการเรียกร้องจากทุกท่านเล่นหุ้นยังไงไม่ขาดทุนนะคะในจุดนี้เองเราก็พยายามออกแบบโปรแกรมกันเกิดขึ้นถ้าเกิดใครฟังไม่เข้าใจสุดไม่ง่ายก็คือการลงทุนครั้งนี้ผมกับลูกศิษย์เนี่ยจะช่วยบริหารจัดการพอร์ตให้นะครับเราดูว่าตัวไหนที่เหมาะสมในการมีโอกาสที่จะขึ้นเราก็แนะนำให้เขาซื้อเข้าพอร์ตแต่ตัวไหนที่คิดว่ามีโอกาสมีความเสี่ยงในการถือไว้เราให้เขาถอนออกเพราะนั้นพอร์ตของสมาชิกเราจะแอคทีฟตลอดเวลาถูกไหมครับถ้าตัวไหนที่คิดว่ามันไม่ขึ้นแล้วเราก็ให้เขาถอนออกไปแล้วหาตัวอื่นเข้ามาใส่แทนนี่โปรแกรมคุณคิดว่าได้จริงเหรอได้จริงครับเพราะเราเทสมานานเพียงพอก็ดูจาก3รุ่นที่ผ่านมาก็ได้กำไรทุกรุ่นปีที่แล้วคุณได้กำไรเท่าไหร่หุ้นไม่ได้เล่นนะครับค่ะกำไรบอกไม่ได้ได้ไหมครับเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเปอร์เซ็นต์เหรอครับเอาไม่ต้อง50เอาเป็นว่าไม่ขาดทุนแน่นอนใช่ไหมฮะไม่ขาดทุนแน่นอนครับไม่ขาดทุนแน่นอนขำพี่วันนะที่บอกว่าไม่ขาดทุนแน่นอนคือเล่นหุ้นยังไงของพี่วันขออย่าให้ขาดทุนใช่แต่ของคุณนิติขอให้ได้กำไรนะใช่ของพี่คุณเล่นเซ็ต50คุณได้ประมาณเท่าไหร่ฮะเท่าตัวหรือกี่เปอร์เซ็นต์ฮะประมาณได้ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะ 100% นี่ก็ 100% ก็หรูมากเลยนะคะตลอดทั้งปีเหรอครับใช่ค่ะตลอดทั้งปีก็ถ้าตีเป็นเฉพาะรายได้จากการแทรดการเทรดเซฟตี้กับการเทรดโคเมกโคเมกก็คือทองคำในตลาดต่างประเทศนะครับก็พอๆรายได้จากการเทรดอย่างเดียวนะครับไม่รวมเอสเอฟไม่รวมอะไรก็พอๆกับ CEO บริษัทใหญ่ๆครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณจากเงินทุนเปอร์เซ็นต์คำนวณลำบากครับเพราะว่าผมเทรดทีนบางทีก็15-20สัญญาแล้วบางทีบางครั้งถือนานบางครั้งถือสั้นเฉลี่ยน่าจะได้ 30% ไหมต่อปีน่าจะเกินน่าจะมากกว่านั้นครับของเชียร์ไม่ใช่ค่ะน่าจะเกินระดับนี้ระดับนี้เหรอแล้วพี่วันอยู่ตรงนี้ที่เอาไม่เป็นไรค่ะคุณม่อนปีหน้า55เรายังมีปีหน้าจะเริ่มกับคุณทิติพี่ตั้งเริ่มเลยแต่แล้วเราก็จะเริ่มเอาสมุดปากกาจดเลยนะคะว่าวันที่เท่านี้เทรดกับอาจารย์ทิติเข้าไปเลยแล้วเราจะเป็นคนแจ้งว่าคุณทิติพูดจริงหรือเปล่าถูกต้องครับก็ดีแล้วเพราะว่าอยากให้มีการพลุกใช่ใช่ต้องดูแลต้องสรุปกันออกมาให้ชัดเจนให้ชัดเจนออกมาแบบนี้แล้วท่านเป็นกับเราเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณทิติพี่บันคะปีที่แล้วหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจมาตรงนี้เราจะช่วยเหลือกันยังไงต่อก็สำหรับคนที่เรียนใช่ไหมครับสำหรับคนที่เรียนเนี่ยเรามีโครงการที่จะให้เขามาอบรมแต่ถ้าเกิดเนื่องจากหลักสูตรเรามันสองวันการที่จะอบรมสองวันใหม่บางคนก็อาจจะเหนื่อยหรือเบื่อแล้วก็มีหลักสูตรระยะสั้นถูกไหมครับที่เรียนแค่3ชั่วโมงสำหรับคนที่อยากจะทบทวนกลยุทธ์ในการสแกนนะครับก็คือพูดง่ายครับมาอบรม3ชั่วโมงสแกนหุ้นได้หุ้นไปลงทุนเลยนั่นคืออันแรกแต่ที่2ถ้าเกิดเขาบอกอยากจะมาลงทุนอยากจะมาเรียนซ้ำแล้วก็มีโครงการเรียนซ้ำให้อีกอ๋อแล้วก็มีโปรแกรมให้ก็ดีนะแบบตามล้างตามเช็คกันได้คืออยากให้ทุกคนเรียนแล้วก็กลับมาใช้ได้แล้วก็ไม่เสียไม่เขาเรียกอะไรนะคะไม่เสียเงินที่เรียนนะคะแล้วก็เสียเวลาค่ะค่ะแล้วก็ถ้ามีคนสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องตัวฟิวเจอร์สเราก็จะเปิดคอร์สที่เป็นการเทรดฟิวเจอร์สแบบเรียลไทม์ให้ก็คือจันทร์ถึงศุกร์ใช่ครับก็จะเรียนบันธรรมดาเลยเพราะว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการพลูฟโดยจี้ก็คือเรียนขนาดนั้นถ้าผู้สอนสามารถคาดการวิเคราะห์กราฟได้ล่วงหน้าก็ถือว่าผู้สอนผ่านเป็นการวัดกันนะครับก็ดีนะถ้ามีคนที่ตั้งใจทำโปรแกรมลักษณะนี้ให้กับนักลงทุนไทยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็จะเป็นประโยชน์มากมากมากเผื่อพี่วันรวยเป็นร้อยล้านใช่จะได้ไม่ลืมคุณเลยคุณอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะได้แบบบารมีส่งหน่อยนะตั้งใจนะพี่เรียนเยอะๆพี่นะปีหน้าตั้งใจแล้วค่ะ
ก็รายละเอียดดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะถ้าสนใจจดเบอร์อีกครั้งหนึ่งในการสอบถามข้อมูลเยอะมากในปีหน้านวัตกรรมทางการเงินมหาศาลหุ้นกู้หุ้นอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับทางด้านนักลงทุนไทยแล้วก็ในเอเชียนี้จะเขาเรียกว่าสะพัดกันเลยนะคะต้องรีบเตรียมตัวกันไว้นะคะเด็กรุ่นใหม่ที่จบมาก็เร็วกันมากเลยนะคะรวมทั้งท่านที่เตรียมตัวเกษียณอายุเองนะคะท่านเบื่อรำคาญหรืออะไรตรงนี้อยากมีอะไรที่จะทำให้ไม่อัลไซเมอร์กันก็มาศึกษาหาความรู้กันนะคะแต่คอนเซ็ปต์ของเราคือต้องบริหารความเสี่ยงเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังกำไรเราก็โอเคแต่ขาดทุนนะคะค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางรายการก็ได้แจ้งกันไว้กับทางด้านแฟนๆตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะจดเบอร์ไว้0866774234อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0898955124นะคะ0898955124นะคะเผื่อเราจะได้มาร่วมกิจกรรมกันเราจะได้มีพื้นที่ในการที่จะบริหารความเสี่ยงชีวิตด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมีคนคุยกับเราต่อนะค่ะอาจารย์วังพลังจิตค่ะอาจารย์รออยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ม่อนสวัสดีพี่วันด้วยค่ะสวัสดีค่ะเมย์ด้วยถ้าคุยกับอาจารย์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแกบอกว่าสัปดาห์นี้จะเขียวๆแดงๆตลอดทั้งสัปดาห์มีเช้าขึ้นเขียวเย็นก็ลงแดงใช่เป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งสัปดาห์ด้วยค่ะยังคงเป็นแบบนี้อยู่ตลอดสัปดาห์ค่ะพี่ม่อนยันจนถึงสิ้นปีกันเลยนะคะแล้วก็น่าจะข้ามปีไปถึงประมาณสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมด้วยนะคะเพราะเป็นช่วงรอยต่อของศักราชเนี่ยในเรื่องของดวงตาต่างๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงในรอบหนึ่งนะคะแล้วมันจะเป็นเปลี่ยนอีกรอบนึงคือช่วงมันเมษาแต่ในระยะใกล้ๆนี้เนี่ยก็คือในสัปดาห์นี้นะคะจนสุดสิ้นเดือนเลยนะคะก็ยังเป็นลักษณะของเขียวแดงเขียวแดงอยู่แบบเนี้ยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสหรือแนวโน้มนะคะของผู้ที่ถือหุ้นต่างๆไว้เนี่ยโดยรวมหุ้นที่เป็นพวกปันผลเนี่ยยังคงค่อนข้างดีอยู่ค่ะก็ถือต่อไปหุ้นต่างๆที่มีลักษณะของการปันผลเนี่ยยังถือว่าเป็นหุ้นที่ดีอยู่ก็ควรถือไว้นะคะส่วนหุ้นตัวใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในตลาดเราตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงสัปดาห์ที่แค่ให้จับตามองอย่าเพิ่งมีการไปช้อนอะไรเยอะมากนะคะยังมีความไม่แน่นอนในช่วงรอยต่อของสิ้นเดือนนี้นะคะไปถึงประมาณสัปดาห์แรกของเดือนหน้าด้วยอาจารย์จ๋าอาจารย์ได้ตามข่าวไหมเขาบอกว่าปีใหม่ปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นวังค่อนข้างเชื่อว่ามันจะไม่เกิดปัญหาเรื่องเขื่อนแตกแน่ๆตามกระแสข่าวค่อนข้างเชื่อแบบนั้นค่ะว่าชีวิตคนไทยยังปลอดภัยอยู่นะอาจารย์นะใช่นะคะแต่ว่าถ้าบางท่านอาจจะเคยฟังว่าดูดวงเมืองในช่องทางอื่นๆเนี่ยมันก็บอกว่าปัญหาที่จะเป็นเรื่องของน้ำเนี่ยจะเข้าทางด้านที่ตะวันออกแล้วก็ทิศใต้นะคะแต่นี่ยังไม่ข้ามปีเนี่ยก็มาแล้วปัญหาจบแล้วใช่ไหมว่าส่งผลไหมมันไม่ส่งผลมากนักนะคะอาจจะมีแค่บางกลุ่มธุรกิจนั่นเองนะคะเล็กน้อยนั่นเองที่จะส่งผลกระทบในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันเชื่อว่าแฟนรายการที่นี่เนี่ยไม่น่าจะถือหุ้นประเภทที่จะไปเกี่ยวข้องกับฝนหรือว่าไฟที่บัดทางน้ำแน่นอนแต่ว่าย้ำไว้เลยว่ายังเขียวแดงเขียวแดงแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยแต่ประเทศไทยปลอดภัยนะอาจารย์นะจ้าปีหน้าเนี่ยถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยขอให้ดูช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมไปแล้วเนี่ยตรงนี้แหละเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรต่างๆเนี่ยบอกให้เลยว่าดวงด้านการเรียนการศึกษาการหาความรู้ที่สนใจทางด้านการจะซื้อหุ้นเล่นหุ้นตรงนี้ช่วงนี้เก็บและตักตวงไว้ให้ดีปีหน้าคุณจะได้ใช้เพื่อสร้างเม็ดเงินแล้วก็เตรียมสู่ความรวยเลยอาจารย์เพราะว่ารายการเราจะมีจัดอบรมสัมมนากลางเดือนมกราด้วยนะเออหรออันนั้นแหละช่วงจังหวะพอดีเพราะว่าปีหน้าไปแล้วนะคะใครก็ตามเพื่อนแฟนรายการที่นี่ต้องเชื่อว่าคุณจะต้องมีส่วนร่วมนะคะในการเรียนรู้แล้วบอกให้เลยว่าเป็นเส้นทางในการที่จะหาช่องทางให้เรารวยขึ้นและมีเงินมากขึ้นแน่นอนอ๋อเหรอยืนยันใครฟังตอนนี้อย่าลืมโปรแกรมเราที่คุยกันเมื่อสักครู่นะคะพี่วันกลางเดือนมกราเราจะมีจัดอบรมในการบริหารความเสี่ยงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะแล้วก็ในช่วงประมาณเดือนมกราอันนี้ฝากไว้นิดนึงถ้าหากว่าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะรู้ว่าวิธีการเสริมดวงนะคะให้ทำธุรกิจการงานดีเล่นหุ้นได้ดีการเสริมดวงทางด้านการเงินที่ดีเนี่ยสนใจก็ติดต่อเข้ามานะก็ว่ากันไปเป็นแต่ละคนแต่ละคนไปว่าใครควรจะไปเสริมเรื่องไหนยังไงนะคะอาจารย์ก็เสริมให้รายการบ้างนะได้ไม่มีปัญหาจะดูคนข้างนอกดูให้ตัวเองบ้างนะอาจารย์ได้ไม่มีปัญหาฝากเบอร์ให้กับแฟนๆรายการที่สนใจเรื่องของอาจารย์ก็ถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข0891232319ค่ะขออีกครั้งนะคะ
เบอร์ค่ะ0891233119ค่ะขอบคุณมากอาจารย์เจอปีหน้านะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ให้โชคดีปีใหม่กันนะอาจารย์วังนะคะก็อยู่ร่วมกิจกรรมกับเราฮ่าฮ่าเฮ่เฮ่เพราะการลงทุนต้องใช้กลเม็ดเคล็ดลับทุกอย่างอะไรนะไม่ได้เล่นอะไรพี่ไม่ได้มนก็เอาด้วยขาทีนี้ท่านใดก็ใกล้ปีใหม่อ่ะนะคะแล้วปีใหม่แล้วอยากจะเสริมดวงดูดวงถ้าเชื่อทางด้านนี้นะคะก็ดูกับอาจารย์วางพลังจิตได้ที่หมายเลขที่ให้ไว้อะนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ความรู้แล้วอยากเทรดโปรแกรมแล้วบริหารความเสี่ยงได้คอนเซ็ปต์ห้ามขาดทุนนะคะในปีหน้านะคะพี่มาเราจะจัดวันเสาร์ที่7มกราคมนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็สอบถามข้อมูลจดเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ0866774234อีกเบอร์ค่ะ0898955124ค่ะแล้วถ้าท่านใดก็ฮะโทรมาบอกหูยโทรติดต่อยากจังเลยอยากสนใจแฟกมาก็ได้ค่ะที่02นะคะ4579666ค่ะเราไม่หยุดเราไม่หายไปเราจะทำงานกันทั้งข้ามปีไปเลยนะคะเตรียมงานแล้วก็เตรียมงานให้กับแฟนคลับของเราทำอย่างไรคุณม่อนก็พยายามคิดตลอดเวลานะคะเพื่อให้แฟนคลับเราได้กำไรค่ะเพราะว่าการลงทุนเองนะคะพลาดนิดเดียวก็เสียโอกาสเลยนะใช่ค่ะเห็นหลายๆท่านบอกว่าต้นสัปดาห์ของมกราอาจจะมีอะไรให้เห็นเก็บหุ้นได้ด้วยค่ะนั่นแหละเราก็ได้พบกับอาจารย์ทิติจริงๆดูนั่งดูกราฟไปเนี่ยหุ้นตัวนี้ดีดูดีมากเลยหุ้นตัวไหนคะคุณจุขอดูด้วยขอดูด้วยโทรไปถามพี่วันนะผลตอบแทน 20% โอ้ตอนนี้เลยเหรอกำลังจะขึ้นแล้วโอ้โหพี่วันจดให้หน่อยสิโทรมาเลยนะคะหุ้นตัวไหนบอกมาจดมาจดมาเราบอกเขาไม่ได้เพราะเดี๋ยวใช่ให้จดค่ะให้จดไว้ก่อนให้คนโทรไปถามพี่วันค่ะคือภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่าคะคุณทิติคะก็มันจวนเจียนจะขึ้นมันเหมือนจวนเจียนจะดีขึ้นเต็มที่แล้วครับโอ้หุ้นตัวนี้เขาจะมารอบนี้ทุกปีมารอบนี้ทุกปีใช่ไหมคะที่ฉันตามอยู่ผมนั่งเปิดดูกราฟเนี่ยคือเจนเลยแพทเทิร์นเขาเรียกว่าถ้าเกิดคนที่เรียนมาก็คือแพทเทิร์น B เตรียมตัวจะขึ้นหุ้นที่เกี่ยวกับการเขาเรียกให้น้ำมันกับเครื่องบินอ่ะเนี่ยจะมาประมาณนี้ค่ะเทคนิคอะไรเขาจะมาช่วงนี้พอดีหุ้นอะไรก็ไม่รู้นะหุ้นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวอยากได้โทรเลยอยากได้อยากทราบก็โทรเลยค่ะโอ้นี่นักลงทุนใหญ่เลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในรายละเอียดต่างๆคุณติก็ฝากไว้เนาะเพราะว่ายังไงเราก็ยังต้องทำมาหากินกันไปนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเรื่องราวของช่องทางการลงทุนและในตอนนี้เองเหลือเชื่อจริงนะคะมีคนติดตามรายการของเราอย่างมากมายกันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เองนะคะทางพวกเราเองไม่ว่าจะเป็นพี่วานหรือว่าคุณทิติก็พร้อมที่จะตั้งใจในการที่จะทำงานในปีหน้าแล้วก็หาสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ศักยภาพของเราจะทำกันได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดมากมายแต่ใจที่เราให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นเต็มร้อยกันนะคะแล้วเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะความรู้ไม่เคยช้าค่ะอาจารย์ทิติปีใหม่ห้ามไปไหนนะคะพยายามอยู่หาหุ้นดีๆให้กับวันที่7มกราคมกับแฟนคลับเราตลาดเขาปิดนะพี่นะก็ให้อาจารย์ทิติคอยดูไงฮะคอยเฟ้นหาคือห้ามไปไหนเลยนะคะเพื่อให้แฟนคลับเราค่ะโอ้โหพี่บานนี้เลยสั่งตลอดเลยนะล็อกพวกเราไปเลยนะคะค่ะก็ต้องบอกได้ว่าเต็มที่กันในปีหน้าและมีอะไรสุดยอดนะคะและอาจจะเจอเราหลายช่องทางที่เกิดขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าตามเราไม่ทันในช่วงเวลานี้ท่านก็สามารถที่จะติดตามรายการของเราย้อนหลังได้และอาจจะมีข้อมูลเด็ดๆให้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ www.mnewsfund.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยเฉพาะนะคะค่อยๆไปค่อยๆหาค่อยๆเจอเรียนรู้ด้วยกันนะคะไม่เสียเวลานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในการที่จะหาโอกาสหาความรู้แล้วก็ช่องการทำมาหากินนะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าอีกเรื่องราวหนึ่งนะพี่วันคุณทิติไม่สบายกันตรงนี้มีแฟนๆรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ติ๊กกันมาบอกว่าสนใจสุขภาพด้วยเงินก็สนใจแต่สุขภาพทุกขั้นก็สนใจตรงจุดนี้เองเราก็จะเริ่มแล้วปีหน้าและในวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปดูว่าในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพที่รายการของเราสรรหามาฝากทุกท่านไว้ในช่วงหน้าเป็นอย่างไรกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ